สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนในช่องเจนเฮลโล90อีกแล้วนะคะเย้ วันนี้เจนมีลุคนี้มาแต่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะโดยใช้เครื่องสำอางจากร้านไดโซค่ะนี่ก็เราจะใช้เครื่องสำอางที่เจนซื้อนะคะมาใช้ซื้อมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีมันได้ลุคหนึ่งพอดีก็เลยนำมาแต่งให้เพื่อนๆกันให้ได้ดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เจนจะใช้อะไรในการแต่งหน้าในลุคนี้บ้างค่ะไปดูกันเลยมาที่หน้าสดนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะคือเสียงอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยดูเสียงอาจจะแปลกๆรบกวนคนฟังนิดนึงนะคะก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เจจะใช้เครื่องสำอางจากร้านไดโซนะคะมาแต่งหน้าลุคนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสิ่งแรกนะคะที่เจนจะใช้นั่นก็คือแป้งผสมรองพื้นค่ะตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่เจนเห็นมีวางขายในร้านไดโซนะคะเพราะเจนซื้อที่สาขาเซ็นทรัลสารยานะคะราคาของเขาคืออยู่ที่100บาทนะจะมาในกล่องอันนี้ก็จะเป็นกล่องnatural นะคะก็จะเป็นกล่องสีส้มเนาะส่วนตัว ivory กับอะไรอีกตัวนึงเป็นสีม่วงกับสีชมพูนะคะส่วนตลับข้างในเนี่ยในของเจนแบบนี้นะคะก็คือเป็นตลับสีชมพูนะคะเป็นสี natural นะคะเจนจะมาลองแต่งหน้าให้เพื่อนๆดูกันนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ลงอะไรเลยเนาะก็คือเจนแอบมีเทสแล้วบ้างก็คือมีความปกปิดแล้วก็โอเคเรียบเนียนแล้วก็แมทนะคะชื่อของเขามีชื่ออยู่ว่า Daiso Satin Smooth Compact Powder SPF 20 PA บวกบวกบวก PA 2บวกนะคะเจนก็จะใช้พับที่มาอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็เลยแต่ไปนะคะเดี๋ยวจะลงครึ่งหน้าให้ดูเดี๋ยวจะลงครึ่งซีขวาให้ดูนะคะเนื้อแป้งเนี่ยมีความอมเหลืองนะคะไม่ได้อมชมพูนะคะก็สามารถปกปิดได้แล้วก็เป็นเฉดสีที่สาวเอเชียเนี่ยชอบนะคะก็คือไม่ได้ดูเทานะคะแล้วก็นั่นนะคะก็คือดูนะคะว่ามีความปกปิดได้ดีพอสมควรนะก็จะเป็นพวกรอยนะคะก็นะก็มีความปกปิดได้อันเดี๋ยวจะลงอีกฝั่งหนึ่งให้ดูแล้วนะคะลงใต้ตาก่อนละกันใต้ตาอันหมองค้ำมองบนแล้วก็มองล่างบ้างนะคะเพราะว่านี่ก็จะมองกับตัวกล้องแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นกระจกเห็นว่าเขาก็ปกปิดได้ดีแล้วก็สีเขาดูสวยดีอ่ะเขาไม่ได้เป็นโทนชมพูแบบให้เราหน้าเทาอ่ะเดี๋ยวทาคอด้วยนะคะเดี๋ยวคอจะดำตั้งบริเวณใบหูนิดนึงเนาะเดี๋ยวเจนให้ดูชัดก็ยังมีความอันนี้ก็จะไม่ได้อันนี้เป็นพวกหูดนะคะก็ไม่เป็นไรแต่พวกรอยสิวรอยอะไรอีกก็เจนว่าโอเคกลบได้ดีพอสมควรนะคะหน้าเราดูนวลเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเจนจะมาแต่งตากันวันนี้เจนจะเอาตัวนี้ขึ้นมานะคะก็คือเป็นพาเลตแต่งตานะคะโอ้โหแพ็กเกจดูสิคือแพ็กเกจนางดูดีมากอันนี้จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะเพราะว่าแกะตัวพลาสติกออกไปแล้วนะคะก็คือเขาจะเป็นคอทั้งหมด4สีในตลับเดียวเนาะเขาก็จะมีหลายโทนตัวนี้ที่เจนเลือกมาก็จะเป็นแบบว่าสีธรรมชาตินิดนึงนะคะก็จะมาแบบนี้เนาะก็จะเป็นน้ำตาลชมพูเหลืองแล้วก็สีทองแล้วก็เป็นสีขาวอันนี้เจนก็ยังไม่ได้ลองแต่งดูนะคะว่าวันนี้จะแต่งออกมาเป็นยังไงแต่ว่าได้ลองตัวสวอตลงมือแล้วนะคะก็มีความเป็นกลิตเตอร์ที่เป็นเม็ดใหญ่แต่ว่าสีสวยเกลี่ยง่ายนะคะก็มีฟองน้ำมาให้ด้วยแบบนี้นะคะตัวนี้60บาทนะคะก็สีสวยน่าลองนะคะเพื่อนๆก็ไปลองเลือกได้เดี๋ยวจะลองแต่งดูแล้วกันว่าจะได้ออกมาเป็นยังไงนะคะสิ่งสีแรกเนาะเดี๋ยวจะใช้สีชมพูนะคะสีชมพูวันนี้ใช้นิ้วมือนี่แหละตาทาไปทั่วปากตานะคะเบสิกเนาะสีเขาอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโอเคอยู่นะคะก็สามารถบิ้วซ้ำได้นะคะโอเคจิมว่าโอเคเลยนะคะต่อมาเดี๋ยวเจจะใช้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลสีเข้มสุดของพาเลตทาบนหางตานิดนึงนะคะให้หางตาดูเข้มๆนิดนึง
ต่อมาเจจะขอใช้สีทองแล้วกันเนาะไหนๆก็ได้มา4สีแล้วก็ขอใช้ให้ครบเลยบริเวณกลางตาค่ะแต่อย่าไปทับสีชมพูหมดนะแค่บริเวณกลางตาพอประมาณนี้ดูให้มันเป็นพร้อมๆเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเจจะใช้สีขาวสุดเลยใช้บริเวณหัวตาเนาะเป็นไงคะโอเคได้แล้วได้ตาแล้วเนาะต่อมาเดี๋ยวเราไปเขียนคิ้วกันเลยดีกว่าค่ะที่เจนจะใช้ในบนคิ้วนะคะก็คือเป็นออโต้เพนซิลตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นชื่อว่า Eyebrow Pencil นะคะตัวนี้เป็นแท่งสีชมพูอ่อนนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีอยู่2สีก็คือเป็นสีน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลธรรมชาตินะคะตัวนี้จะใช้เป็นน้ำตาลธรรมชาติเนาะก็จะเป็นแท่งที่เป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้เขาก็จะเป็นแปรงสปูรี่แบบนี้ให้กับออโต้ดินสอแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัว Eyebrow Gel นะคะตัวนี้เป็นเจลใสเนาะเป็นสีเคลียร์นะคะก็คือเป็นเจลเอาไว้เคลือบสีคิ้วนะคะแต่ว่าเจนเห็นที่ร้านเนี่ยเขาติดป้ายไว้ว่ามีทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีเจลนะคะแต่ว่าที่ร้านสาขาที่เจนไปซื้อเนี่ยมีแต่ตัวเจลนะคะเจก็เลยตัวเคลียร์นะสีเคลียร์เจก็เลยเอาตัวนี้มาลองก่อนนะคะเพราะว่าเคยใช้ตัวที่เป็นเหมือนน้ำยาทาเล็บอ่ะเพื่อนๆเคยใช้มาที่เป็นขวดเหมือนน้ำยาทาเล็บอนาณาใสๆแล้วเจรู้สึกว่ามันใช้ดีนะคะก็เลยลองอันนี้ดูนะคะเดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันเลยดีกว่าค่ะก็อย่างแรกก็จะใช้แปรงสปูรี่นะคะปัดนิดนึงให้แป้งหรือว่าพวกคิ้วที่มันตั้งๆเปไปเปมาให้มันเป็นทรงนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะใช้ออโต้นะคะในการเขียนก็เริ่มจากการเขียนตรงบริเวณฐานคิ้วก่อนเนาะเขียนตามโครงคิ้วของเพื่อนๆเลยค่ะช่วงนี้ก็แบบผมก็เป็นสีเข้มแล้วเนาะก็เลยเขียนคิ้วเข้มหน้านิดนึงเพราะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่คิ้วสีอ่อนมากเอ้ยไม่ใช่คิ้วผมจำมาก่อนนะคะเจมเป็นคนที่ผมสีอ่อนมากจะเป็นแบบสีแอดสีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้ที่เขียนคิ้วสีอ่อนๆ นะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ผมเริ่มดำแล้วก็กลับมาใช้ดินสอเขียนคิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบสีเข้มได้เขียนคิ้วเข้มได้ก็เขียนตามรูปคิ้วเลยเนาะเจนจะไม่ได้ค่อยลากไปนะคะจะใช้วิธีการเหมือนสกิดอะสกิดเขาเอานะคะเพราะว่าไม่งั้นอะเดี๋ยวมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเนาะแล้วทำให้คิ้วเราดูไม่ค่อยสวยดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะเสร็จแล้วเนี่ยใช้กระแปรงนี่แหละค่ะให้เป็นประโยชน์นะคะโดยการเอามาปัดคิ้วแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วมือเนี่ยนะคะเกลี่ยหัวคิ้วแล้วก็ลากลงมาค่ะเราก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเซตคิ้วด้วย Eyebrow Gel ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเจลสีใสเนาะอย่างที่บอกก็จะเป็นแปรงแบบนี้เหมือนมาสคาร่านะคะแล้วก็ปัดคิ้วไปเลยเป็นการเคลือบขนคิ้วให้ขนคิ้วดูตั้งดูเป็นทรงนะคะจริงก็จะปัดให้มันแบบหัวคิ้วตั้งๆนิดนึงเจนชอบให้หัวคิ้วมันตั้งๆโอเคปัดคิ้วเรียบร้อยต่อมาเจนจะเขียนอายไลเนอร์นะคะโดยใช้ตัวนี่แหละค่ะดินสอเขียนคิ้วนี่แหละค่อยๆเขียนไปที่คนตานะคะแบบนี้ไม่ได้เน้นอะไรมากแค่ให้ทำให้คนขนตาดูหนาค่ะค่ะต่อไปเจจะมาปัดมาสคาร่านะคะวันนี้มาสคาร่าที่เจนใช้ก็คือเป็นตัว Long Rush Mascara นะคะตัวนี้เป็นดอทสีชมพูแบบนี้นะคะตัวนี้จะช่วยให้ขนตาดูยาวมากยิ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะปัดกันปัดไม่ต้องเยอะนะหุ่นแอบเพื่อนโอเ
อเคเห็นนะขนตาก็จะดูยาวขึ้นมานิดนึงเจนจะไม่ปัดขนตาล่างนะต่อมาเจนจะมาปัดแก้มกันนะคะวันนี้ปัดแก้มที่จะใช้ก็คือเป็นตัวนี้เลยเจนไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งมันน่ารักเนี่ยมันมาคู่กับพับที่เป็นขนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นสีส้มๆที่เป็นมีความวาวมากนะคะก็จะใช้ตัวพับที่เขาให้มาเนี่ยแหละค่ะแต้มไปก็จะมีความเงาๆนะคะก็เป็นส้มๆบ่มแดดบ่มแดดนิดนึงปัดจมูกนิดนึงไม่ต้องปัดไฮไลท์ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเหมือนมีไฮไลท์ในตัวเลยเห็นไหมแอบมานะแก้มนิดนึงสุดท้ายแล้ววันนี้เราจะทาปากกันนะคะก็เจนไม่ได้ซื้อลิปสติกของไดโซมาเนาะเจนก็จะขออะแดปแอปพลายกับตัวครีมบลัชของเขาที่เป็นแพคเกจจิ้งเจ้าหญิงแบบนี้นะคะมาทาพาปากกันเนาะก็จะสีของเขาก็จะเป็นประมาณชมพูแบบนี้นะคะนะเดี๋ยวเจนจะใช้ตัวนี้ทาปากไปเลยตัวนี้สีสวยมากเจนชอบเอามาทาแก้มนะคะก็เอามาอะแดปแล้วกันเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็แต่งหน้าลุคนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาได้ประมาณแบบนี้นะคะโดยใช้เครื่องสำอางของไดโซนะคะแล้วก็สามารถที่จะแต่งหน้าได้ด้วยแบบลุคแบบนี้เลยเนาะด้วยเครื่องสำอางที่มีราคาที่ถูกแสนถูกนะคะก็โดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องสำอางแพงๆใดๆทั้งสิ้นก็จะออกมาลุคประมาณแบบนี้เลยแต่งกันไม่ยากใช่ไหมคะก็เพื่อนๆก็สามารถไปแต่งตามกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากไปกด subscribe ช่องของเจนนะคะในช่องเจน Hello 90ฝากเจนมีแฟนเพจด้วยนะคะชื่อเจน Hello 90ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามเพจของเจนได้นะคะแล้วเจนก็จะมีรีวิวมีการทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูอีกนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย